ัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรดีนะครับบอกแล้วแอบมาส่องทำแล้วรับประทานกันได้ทั้งหมู่บ้านสวัสดีครับต้อนรับกับเข้าสู่ซีโน่คุกกิ้งคลับนะครับวันนี้พลอยู่ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์นะครับสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาดานตวงและตัวพลเองจับฉลากกันซึ่งพลได้โจทย์ให้ทำเมนูมีส่วนประกอบหลักเป็นเส้นพาสต้าแอกเนซี่นะครับลิงกุินี่หมายเลข10ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะนำพาสต้าตัวนี้ครับมาปรุงกับครีมซอสมะเขือเทศกับแซลมอนลมควันนะครับส่วนพี่ตวงตอนนี้อาจจะยังคิดเมนูไม่ออกหรือว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรดีนะครับบอกแล้วแอบมาส่องแอบมาส่องแล้วได้อะไรมาบ้างนี่คะจริงๆแล้วผลก็ได้ของที่แบบง่ายๆเป็นเหมือนตัวช็อตคัทเพื่อทำให้เราไม่ต้องมาปรุงตั้งแต่แบบสเต็ปศูนย์ว่าแต่ของพี่ดวงดีกว่าครับได้ช้อปปิ้งแล้วหรือยังครับได้แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะรีบไปเดี๋ยวไม่ทันเธอไปได้ครับผมพอเรามาอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับคนก็อยากจะทำเมนูที่ทำแล้วรับประทานกันได้ทั้งหมู่บ้านเยอะเลยนะครับเมนูนี้นะครับทำง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกระทะใบเดียวแบบวันพอตพาสต้าผมใส่ลงไปเลยทั้งซองเราจะปรุงรสด้วยเกลือวันนี้เราใช้ของแมคคอมิกนะครับเราเลื่อนตัวปรับความละเอียดของเกลือได้แล้วเราก็บิดนะครับพอบิดเนี่ยมันจะกองอยู่ด้านในเราก็จะได้เกลือออกมาเยอะแยะเลยใส่ลงไปแค่ครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกับพริกไทยครับใช้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นซอสของแอคเนซี่นะครับวันนี้เราใช้เป็นบาซิลิโก้ครับเทลงไปทั้งกระปุกเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็จะปรุงรสด้วยออริกาโน่ก็บิดลงไปฮะแบบนี้ที่เหลือนะครับเราก็จะทำให้เส้นของเราสุกโดยการใส่น้ำลงไปครับกะให้เขาท่วมเส้นสุดท้ายเราก็เปิดเตานะครับแล้วก็คอยให้น้ำเริ่มเดือดคนเขาเป็นระยะครับใช้เวลาประมาณแค่15นาทีเส้นก็จะดูดน้ำเข้าไปน้ำส่วนหนึ่งก็จะระเหยออกไปหัวใจของเขานะครับอยู่ที่การคนไปเรื่อยๆซอสของผมเนี่ยเริ่มแห้งลงแล้วเราต้องการให้รสชาติของมะเขือเนี่ยเข้มข้นขึ้นมาอีกวิธีการง่ายๆก็คือตัวนี้เลยครับมุตติเป็นมะเขือเทศเข้มข้นใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะก็เยอะแล้วครับแค่ใส่ลงไปเนี่ยสีก็เข้มขึ้นแล้วนะครับคนให้เจ้ามะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยกระจายทั่วดีเราจะชิมแล้วครับผมแล้วเราต้องการปรับรสด้วยเกลือปรับรสด้วยพริกไทยเนี่ยเราทำในขั้นตอนนี้เลยนะครับผักชีลาวเราจะซอยนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยครับผมตอนนี้พาสต้าของผมใช้ได้แล้วผมยกออกจากความร้อนนะครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเราจะชิมนิดนึงก่อนว่าเส้นของเราออเดนเต้แล้วหรือยังได้ระดับออเดนเต้แบบที่พลอยากได้แล้วนะครับเราใส่ครีมเข้าไปเลยครับเคล้าทุกอย่างนะฮะให้เข้ากันตัวครีมเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้เส้นของเราเนี่ยไม่เละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ชีสพาร์เมเจโน่ลงไปเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการตักใส่จานแล้วนะครับผมเลือกที่จะเสิร์ฟกับแซลมอนรมควันจากนอร์เวย์นะครับตกแต่งด้วยผักชีลาวนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่เล็กน้อยครับผมไข่ปลาแซลมอนนะครับสุดท้ายนะครับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยครับผมชีสพาร์เมซานนิดๆหน่อยๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองดูสิครับใช้เวลาประมาณแค่20นาทีเท่านั้นคุณสามารถทำอาหารเลี้ยงเพื่อนบ้านได้เยอะแยะไปหมดเลยและนี่ก็คือเมนูพาสต้าในรูปแบบของวันพอตพาสต้าที่มีชื่อว่าลิงกุินี่ซอสครีมมะเขือเทศกับแซลมอนหลงขวัญครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณ Central Food Hall นะครับกับครัวตรงนี้ซึ่งสะดวกสบายมากมายอินกรีเดียนดีๆให้เราได้ช้อปปิ้งกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในครั้งหน้ามาดามตวงกับโจทย์ของชิโรดาชิจะออกมาเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมให้กำลังใจมาดามตวงด้วยนะครับ